วนี้พี่เตรียมดินสอมาด้วยกะจดเต็มที่เลยเราก็เตรียมมาโอ้ยเราก็เตรียมมาเฮ้ยลงมาล้างลงมาล้างโอ้โหเด็กๆคนนี้เตรียมพร้อมมากเลยอาจารย์ไม่หมดแท่งนี้ไม่เลิกโอเคครับเราต้องเรียนกันถึง3ชั่วโมงแน่ๆเลยวันนี้ได้ครับขอเปลี่ยนแท่งนี้แล้วกันนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับเด็กๆในห้องสองนะครับสวัสดีครับเด็กๆทางบ้านนะครับเราก็มาเรียนกับพ่อเรียนออนแอร์อีกรอบหนึ่งเนาะต่อกันกับวิชาชีววิทยานะครับทีนี้เราเรียนจบไปแล้วหลายเรื่องมากตั้งแต่ส่วนที่เป็นการเกิดโพลิเมอร์คาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะครับวันนี้จะมาเรียนกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผมจะเรียกว่าเป็นกลุ่มขยะคือมันคลาสสิฟายได้ยากมากนะฮะคือจริงๆแล้วกลุ่มนี้เขาเรียกมันว่าลิปิดนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยเวลาเรียนคาร์โบไฮเดรตเราก็จะบอกว่าโพลีแซคคาไรด์ประกอบขึ้นจากโมโนแซคคาไรด์เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิลิกบอนด์พอเวลาเราพูดถึงโปรตีนแล้วก็บอกว่ามันคือโพลีเปปไทด์ที่ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนเชื่อมกันด้วยพันธะเปปไทด์ถูกไหมครับกลุ่มของลิปิดมีแพทเทิร์นแบบนั้นไหมครับคำตอบก็คือลิปิดผมบอกแล้วว่าเป็นกลุ่มขยะก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถจัดให้มันเป็นโพลิเมอร์ขึ้นมาได้นะครับลักษณะเด่นของลิปิดก็คือ1จะไม่มีการฟอร์มเป็นโพลิเมอร์ขึ้นมาอย่างที่2นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเลยนะฮะจะเป็นลิปิดได้จะต้องไม่ละลายน้ำไม่ใช่ไม่มีนะครับไม่ละลายน้ำนะฮะนี่คือลักษณะเด่นของลิปิดที่ต่างจากกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็แยกง่ายๆอย่างเงี้ยครับสารเชื้อโมเลกุลอะไรก็ได้ที่มันไม่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ฟอร์มเป็นโพลิเมอร์ขึ้นมาเขาก็จัดว่าเป็นลิปิดหมดพอมันจัดแบบนี้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือมันมีความหลากหลายของลิปิดเยอะมากถูกไหมฮะเพราะเราจัดตามคุณสมบัติทางเคมีไม่ได้จัดตามโครงสร้างทางเคมีเพราะฉะนั้นเราก็เลยถือว่าลิปิดเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในแง่ของโครงสร้างสูงมากจริงๆถ้าเรียนในระดับสูงๆขึ้นไปปี2ปี3เนี่ยมันก็จะมีลิปิดโอ้ยเป็น10แบบเลยนะครับแต่ระดับชั้นของเราเนี่ยเราเรียนแค่3แบบก็พอก็คือกลุ่มที่เป็นไตรแอซิลกลิเซอรอลชื่อดูเพราะนะอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่ถ้าพูดคำว่าไตรกลิเซอไรด์เคยได้ยินคำนี้ไหมฮะเคยค่ะที่อันเดียวกันนะครับไตรกลีเซอไรด์หรือไตรแอซิลกลีเซอรอลคืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าปัจจุบันเขานิยมใช้คำว่าไตรแอซิลกลีเซอรอลมากกว่าเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเทคนิคอลเทอมที่ถูกต้องมากกว่านะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมกลุ่มที่2ฮะกลุ่มที่1คือไตรแอซิลกลีเซอรอลกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะครับกลุ่มนี้เราเจอที่ไหนคุ้นๆมั้ยครับฟอสโฟลิปิดปกติพวกนี้เราจะพบมากในพวกเมมเบรนหรือเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหลายแหล่นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบหลักของพวกเมมเบรนเลยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นสเตียรอยด์สเตียรอยด์นี่ก็คือพวกคอเลสเตอรอลฮอร์โมนเพศน้ำดีพวกนี้ก็เป็นสเตียรอยด์ทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะมาดู3ตัวนี้เป็นหลักนะฮะลักษณะคาแรคเตอร์ของเขาพูดว่าเป็นไตรแอซิลกลีเซอรอลโครงสร้างของเขาประกอบด้วย2โมเลกุล2อย่างอย่างแรกเขาเรียกมันว่ากลีเซอรอลถูกไหมฮะคำว่ากลีเซอรอลก็คือโมเลกุลตัวที่1นะครับคำว่าแอซิลคล้ายๆคำว่าอะไรเอ่ยแอซิดคำว่าแอซิลก็คือคำว่าแอซิดก็คือกรดนั่นเองมีกี่โมเลกุลครับไตร3โมเลกุลนะครับเพราะฉะนั้นการจะเกิดเป็นไตรแอซิลกลีเซอรอลได้องค์ประกอบของเขาก็คือจะต้องประกอบขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่ากลีเซอรอล1โมเลกุลและก็สิ่งที่เรียกว่ากรดไขมันอีก3โมเลกุลนะครับเราก็เลยเรียกว่าไตรแอซิลกลีเซอรอลก็คือมีกรดอยู่3ตัวนะแล้วต่ออยู่กับกลีเซอรอลที่เราไม่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์เพราะมันผิดไงไตรกลีเซอไรด์มันแปลว่ามีกลีเซอรอล3ตัวซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงครับจริงๆแล้วสิ่งที่มี3ตัวคือกรดไขมันปัจจุบันเขาก็เลยพยายามจะไม่เรียกคำนี้อยู่ละแต่ว่าในทางการแพทย์เราก็ยังใช้อยู่ไปตรวจตรากีเซลายตรากีเซลายเราก็ยังพูดกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาให้ถูกต้องจริงๆคือเขาจะเรียกว่าไตรแอซิลกลีเซอรอลนะครับโครงสร้างของกลีเซอรอลเป็นยังไงครับลองดูรูปสิตัวนี้กลีเซอรอลคาร์บอนกี่ตัวฮะ3ครับ3ตัวแล้วก็มี OH อยู่กี่ตัว3สามหมู่ถูกไหมครับถ้าจำโครงสร้างตัวนี้ได้มันก็โอเคก็คือเขียนคาร์บอน3ตัวเขียน OH 3ตัวแล้วก็บาลานซ์ไฮโดรเจนให้มันครบก็จะได้เป็นกลีเซอรอล1โมเลกุลละนะครับอันนี้มีปัญหานะไตรแอซิลกลีเซอรอลก็คือมีกลีเซอรอลแค่1ตัวมีแอซิดอยู่3ตัวอันนี้คือคีย์ครับคือคำว่าแฟตตี้แอซิดหรือกรดไขมันครับกรดไขมันเป็นไงครับมันมีเป็นคาร์บอนยาวๆเรียงต่อกันอยู่ถูกไหมครับเป็นคาร์บอนยาวๆเรียงต่อกันและก็มีหมู่ที่ทำให้เป็นกรดก็คือหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปอยู่ปลายสุดของโมเลกุล
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกรดไขมันนิยามกรดไขมันเขาก็ให้ง่ายๆอย่างนี้ว่ากรดไขมันก็คือกรดอินทรีย์ที่ประกอบขึ้นจากอะตอมของคาร์บอนตั้งแต่12ถึง24อะตอมนะครับแต่ไม่จำเป็นนะบางคนก็นับว่า10อะตอมก็นับว่าเป็นกรดไขมันละนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นกรดไขมันก็คือกรดอินทรีย์ก็คือเป็นกรดอินทรีย์ที่ประกอบขึ้นจากคาร์บอน12ถึง24อะตอมนะครับแล้วก็มีหมู่คาร์บอกซิลอยู่กรุ๊ปอยู่ปลายสุดนะฮะโอเคทีนี้นี่คือสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนะฮะทางบ้านทันไหมครับผมขอลบสไลด์นะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์คะผมจะถามค่ะแล้วทำไมรูปร่างถึงไม่เหมือนกันนะคะทั้งมันจะมีฟ้าทั้งหมด3แถบถูกไหมคะแล้วทำไมแถบที่3ถึงเป็น CH โค้งลงอะคะอ๋อจริงๆมันไม่เหมือนกันหมดเลยครับคือจริงๆมันไม่จำเป็นนะครับคำว่าไตรแอซิลกลิเซอรอลเนี่ยขอแค่มีกรดไขมัน3ตัวจะเหมือนกันหมดก็ได้ถ้าเหมือนกันหมดเขาจะเรียกว่าเป็น simple fat ถ้ามีผสมกันแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น mixed fat แต่ขอแค่ว่าเป็นกรดไขมันละกันจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้ไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับคำถามนะคำถามนี้ดีเหมือนกันโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลบแล้วดูเมคานิซึมมันหน่อยกรดไขมันเรามีอยู่3ตัวถูกไหมครับค่ะกรีเซอรอลเรามี OH อยู่เท่าไหร่3ตัวเหมือนกันใช่ค่ะถูกไหมครับคำถามมันจะเกิดไงดีครับถ้ามันจะมาเชื่อมต่อกันระหว่างกรดไขมัน3ตัวกับกรีเซอรอล1ตัวจะเชื่อมกันยังไงดีเอ่ยขอตัวช่วยเลยค่ะนี่ไงตัวช่วยจริงๆแล้วก็คือเชื่อเหมือนกับตอนที่เราใช้เชื่อมกรดอะมิโนอะครับก็คือเอา H จากกรีเซอรอลไปรวมกับ OH จากกรดไขมันถูกไหมครับเรามีกรดไขมัน3ตัวถูกไหมครับ1 2 3เรามี OH 3ตำแหน่ง1 2 3สุดท้ายก็จะเชื่อมรวมกันแล้วก็เกิดพันธะใหม่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็จะเกิดเป็นพันธะใหม่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ถูกไหมคุณไม่เนี่ยตอนเรียนเคมีอินทรีย์C ดับเบิ้ลบอนด์ O แล้วก็ O พันธะนี่คือพันธะอะไร S เป็นนางเอกด้วยพันธะ Esther นะครับรู้จักป่าวอ่ะ Esther Linkage นะครับเป็นชื่อพันธะที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเราเกิดไตรแอซิลกลิเซอรอล1โมเลกุลเราจะเกิดพันธะ Esther ทั้งหมดกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งถูกไหมก็คือคาร์บอนตัวนี้ตัวที่1จับกันตัวที่2จับกันตัวที่3จับกันแล้วก็จะเกิดพันธะเอสเทอร์ขึ้นมาทั้งหมด3ตัวถูกไหมเอ่ยค่ะเขียนไหมทันไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการฟอร์มที่เป็นไตรแอซิลกลิเซอรอลขึ้นมานะฮะก็คือเอากลิเซอรอลรวมกับกรดไขมัน3ตัวแล้วก็เกิดเป็นไตรแอซิลกลิเซอรอลขึ้นมานะครับโอเคนะทีนี้เขาก็มีคำศัพท์อยู่คำนึงเคยได้ยินคำว่าแฟตกับคำว่าออยล์ไหมแฟตกับออยล์ต่างกันไงแฟตกับออยล์จริงๆแล้วก็คือเป็นไตรแอซิลกลิเซอรอลหมดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นเทคนิคอลเทอร์มแฟตคืออะไรครับแฟตภาษาไทยเขาแปลว่าไขมันออยล์เขาแปลว่าเป็นภาษาไทยว่าน้ำมันน้ำมันกับไขมันมันต่างกันไงต่างตรงแขวนรอยหรือเปล่าคะเกือบถูกแล้วต่างกันที่สถานะถ้าเป็นแฟตเนี่ยปกติจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องส่วนถ้าเป็นออยเนี่ยปกติจะมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องใช่เดี๋ยวจะพูดถึงกรดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวต่อนะครับเอาไอเดียหลักๆก่อนว่าแฟตก็คือส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องแต่ถ้าเป็นออยก็คือเขาจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะครับนั่นคือความแตกต่างของคำว่าแฟตกับคำว่าออยนะฮะในไขมันสัตว์อย่างเงี้ยเวลาเราไปกินเนื้อย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีเนี่ยเป็นแฟตหรือเป็นออยครับเนื้อติดมันเนี่ยเป็นแฟตถูกไหมเพราะมันไม่ได้ละลายเป็นน้ำออกมาเราใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นเป็นชิ้นขาวๆของมันอยู่ถูกไหมครับนั่นเป็นแฟตเราเทน้ำมันพืชอย่างเงี้ยเราเทมาเป็นก้อนหรือเทมาเป็นน้ำเป็นน้ำถ้าเทเป็นก้อนก็คือควรจะทิ้งแล้วถูกไหมคือปกติเราเทมาเป็นของเหลวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นออยนะฮะปกติแล้วเนี่ยแฟตจะได้จากไขมันสัตว์คือได้จากสัตว์เป็นหลักนะครับส่วนออยเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากน้ำมันพืชนะครับยกเว้นน้ำมัน2อันที่อาจจะข้นๆหน่อยก็คือน้ำมันปาล์มกับน้ำมันสนน้ำมันสนไม่ครับโอ้ยน้ำมันมะกอกนี่เป็นน้ำมันที่ดีที่สุดในการทำอาหารเลยเพราะว่าโอเมก้า3มันเยอะนะฮะจริงๆก็คือจะเป็นพวกน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งปกติแม่ค้าก็ชอบเอามาทอดไก่ให้เรากินเพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่านะครับแต่จริงๆก็จะมีพวกกรดไขมันอีกตัวเยอะมันก็จะเป็นแฟตซะมากกว่านะครับ
โอเคเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วมีคำว่าอิ่มตัวไม่อิ่มตัวใช่ไหมครับก็คือเราพูดถึงอะไรอยู่เราพูดถึงส่วนที่เป็นกรดไขมันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์แยกดีกว่าจะได้ไม่ลกมากโอเคนะครับกรดไขมันนะฮะ fatty acid เราจำแนกได้เป็น2กลุ่มหลักๆตามคุณสมบัติทางเคมีนะครับแบบที่1เขาเรียกมันว่ากรดไขมันอิ่มตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า saturate ผมใช้ FA นะก็คือ fatty acidนะครับกับอีกแบบนึงนะฮะเขาเรียกมันว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวก็คือ unsaturated fatty acid นะครับโอเคมั้ยฮะกรดไขมันเราแบ่งเป็น2ประเภทก็คือกรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวกรดไขมันอิ่มตัวคืออะไรครับมันอิ่มทำไมถึงอิ่มมันกินอิ่มแล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ถูกมั้ยกรดไขมันอิ่มตัวของเขาก็คือคาร์บอนกับคาร์บอนเวลาเขาต่อกันจำได้ไหมครับว่ากรดไขมันคือเป็นเหมือนสายไฮโดรคาร์บอนยาวๆใช่ไหมครับมันก็จะมีคาร์บอนต่อคาร์บอนต่อคาร์บอนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวคาร์บอนกับคาร์บอนจะต่อกันด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมวาดไม่แน่ใจว่าเด็กๆเคยเห็นโครงสร้างที่เป็นรูปย่อแบบนี้ไหมถ้าผมเขียนแบบนี้ C เป็นบอน O OH แล้วก็เห็นไหมคุ้นๆไหมแต่ละมุมก็คือคาร์บอนหนึ่งอะตอมถูกไหมฮะใช่ไหมครับเนี่ยปกติเขาจะเป็นพันธะเดียวหมดเลยตรงคาร์บอนตรงนี้นะครับอันนี้คือกรดไขมันอิ่มตัวถ้าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวคืออะไรครับถ้าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็คือเป็นกรดไขมันที่มีคาร์บอนกับคาร์บอนแล้วจับกันด้วยดับเบิลบอนด์อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งจะมีมากกว่าหนึ่งตำแหน่งก็ได้นะครับคืออย่างน้อย1ตำแหน่งนะครับจะมีมากกว่า1ตำแหน่งก็ได้จริงๆถ้าเรียนลึกๆเนี่ยเขาก็จะมีการบอกว่ากรดไขมันอิ่มตัวที่มีพันธะคู่แค่1ตำแหน่งเขาก็จะเรียกว่าลองเดาสิอะไรแปลว่า1ภาษาละตินภาษากรีกโมโนโมโนบางคนเขาจะเรียกว่าเป็นโมโนอันแซชูเรตแฟตตี้แอซิดก็คือเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่แค่1พันธะนะครับบางคนก็จะเรียกโมโนนะถ้าเป็นโมโนอันซาชูเรตแฟตตี้แอซิดก็คือมีแค่1ตำแหน่งถ้ามีมากกว่า1ตำแหน่งเขาจะเรียกว่าอะไรดีครับอะไรแปลว่าหลายโพลีใช่เขาก็เรียกว่าโพลีอันซาชูเรตแฟตตี้แอซิดอันนี้ก็คือมีพันธะคู่ของคาร์บอนมากกว่า1ตำแหน่งนะครับเรื่องนี้เรารู้เยอะเพราะว่าผมจบป.เอกทางด้านนี้โดยเฉพาะแล้วกรดไขมันอิ่มตัวจริงๆที่ผมทำจริงๆคือทำพาธเวย์ในการสังเคราะห์ไอตัว polyunsaturated fatty acid ในสัตว์ทะเลอย่างเงี้ยนะครับคือนี่พวกโอเมก้า3โอเมก้า6ใช่ไหมประมาณนั่นแหละแต่ทำเป็นไบโอเคมก็คือแบบดูว่าพาธเวย์มันไปทางไหนอะไรเงี้ยครับโอเคนะฮะอ่ะแล้วกลับมาที่เดิมก็คือสรุปคอนเซ็ปต์เราก็มีกรดไขมันมี2แบบก็คือกรดไขมันอิ่มตัว saturated fatty acid กับกรดไขมันไม่อิ่มตัว unsaturated fatty acid ถูกไหมฮะโอเคทีนี้ระหว่างอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวเด็กๆคิดว่าอันไหนมันเสถียรกว่ากันครับน่าจะอิ่มตัวค่ะใช่ปกติอิ่มตัวเขาเสถียรกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนอิ่มตัวหมดแล้วเป็นพันธะเดียวหมดถูกไหมครับเวลามันจะเกิดปฏิกิริยามันก็ไม่ค่อยเกิดอยู่ละถูกไหมครับแต่ถ้ามันมีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลปกติแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาง่ายกว่าครับนั่นคือสาเหตุครับปกติแล้ว saturated fatty acid เนี่ยเราจะพบเยอะในกลุ่มที่เป็น fatพบเป็นองค์ประกอบหลักของพวกแฟตขณะที่พวกที่เป็น unsaturated fatty acid จะเป็นออยเป็นหลักนะครับเป็นน้ำมันจะพบ unsaturated fatty acid เยอะกว่านะครับทีนี้เราลองคิดดูเราให้เขาให้เรากินอะไรให้กินแฟตหรือกินออยแฟตเหรอปกติเขาไม่ให้กินแฟตนะคือเขาบอกว่ากินแฟตเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่ามันจะไปอุดตามหลอดเลือดในหัวใจหลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงหัวใจนะครับทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ไวต่อปฏิกิริยาหรือภาพบอกไหมการกำจัดออกจากร่างกายเนี่ยมันจำกัดยากเพราะฉะนั้นมันก็จะไปอุดตามรูต่างๆเช่นหลอดเลือดทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบได้อันนี้คืออธิบายให้มันง่ายนะแต่ความเป็นจริงมันกลไกมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะครับแต่ว่าโดยนึกสภาพเนเจอร์ของแฟตเนี่ยคือเขาไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยากับอะไรเท่าไหร่ที่นี่ออยเนี่ยจะเกิดไวปฏิกิริยาไวกว่าใช่ไหมครับเคยซื้อน้ำมันพืชแล้วทิ้งไว้นาน
พอเปิดมาปุ๊บมันจะมีกลิ่นเหม็นแบบเหม็นหืนเลยใช่การเหม็นหืนมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าอันซาชูเรตมันมีเยอะในออยล์อันซาชูเรตมันไม่เสถียรถูกไหมครับมันก็จะไปเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นฟอร์มพวกอีพ็อกซายขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเกิดกลิ่นที่มันเหม็นหืนขึ้นมานะครับนั่นก็เลยเป็นปัญหาคนสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านคนไทยเนี่ยก็จะนิยมใช้ไขมันสัตว์หนึ่งเพราะมันถูกกว่าสองคือมันอร่อยกว่าเพราะว่าเวลาหมูมาคั่วเนี่ยน้ำมันมันจะหอมมากเออมันหอมมากนะครับคือผมก็ชอบกินแบบนี้จริงๆแล้วแต่ว่าปัจจุบันเขาก็ลดลงให้เราไปใช้ไอ้กินไอ้ที่เป็นออยล์มากกว่านะครับจริงๆออยล์ที่ดีสุดคือออยล์ที่เป็นน้ำมันมะกอกเพราะเขาเชื่อว่ากลุ่มน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะมีอันซัตเชอร์เรตเยอะที่สุดเป็นโพลีอันซัตเชอร์เรตด้วยไม่ใช่แค่โมโนคือมะพร้าวไม่ดีเราทำไม่ดีครับก็เหมือนเรากินแฟตเลยอ่ะเพราะว่าสุดท้ายก็จะไปคล็อกตามที่ต่างๆอุดตันตามที่ต่างๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมว่าโอเคปัจจุบันก็มากินออยซื้อออยกินละกันแต่ว่าถ้าเราซื้อน้ำมันมาจากร้านค้าเปิดปุ๊บมันมีกลิ่นไหมเหม็นหืนเฮ้ยถ้ามีนี่ต้องไปเปลี่ยนคืนแล้วถ้าเปิดครั้งแรกเนี่ยปกติมันไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเปิดไปสักพักนึงเนี่ยบางทีมันจะเริ่มมีกลิ่นคืออย่างที่บอกไปว่าผ่านไปเป็นเดือนอ่ะมันไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวจะมีกลิ่นจริงๆถ้าเป็นน้ำมันพืชจริงๆที่สกัดมานะแป๊บเดียวก็มีกลิ่นละเพราะยังไงมันก็เจออากาศแต่ว่าที่ในอุตสาหกรรมเวลาเขาขายเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาใส่พวกแอนตี้ออกซิแดนต์ลงไปที่ผมบอกว่ากลิ่นเหม็นหืนเขาเกิดจากการที่มันเป็นออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศถูกไหมฮะครับเขาก็จะใส่สารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อลดการเกิดการเหม็นหืนปกติที่เขานิยมใส่ก็จะเป็นพวกวิตามินอีก็จะลดการเหม็นหืนของตัวน้ำมันพืชได้นะครับเราทวนอีกนิดนึงละกันนิปิดก็คือกลุ่มที่ไม่ละลายน้ำไม่เกิดเป็นพอลิเมอร์ขึ้นมาถูกไหมครับมีหลายประเภทแต่ที่เราเรียนคือไตรแอซิลกลิซอรอลเกิดจากกลิซอรอล1โมเลกุลกับแฟตตี้แอซิด3โมเลกุลถูกไหมครับต่อกันด้วยพันธะเอสเทอร์แล้วก็พูดถึงกรดไขมัน2แบบคือแซชูเรตกับอันแซชูเรตแฟตตี้แอซิดนะครับโอเคเด็กๆมีคำถามสงสัยไหมครับไม่มีรู้เรื่องเลยไม่มีรู้เรื่องเลยโอเคโอเคดีมากครับรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาโอเคนะครับงั้นถ้าวันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อฟอสโฟลิปิดกับสเตียรอยด์ได้ครับโอเคครับนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะ